็บรักษาธงชาติในสถานศึกษาจะต้องเก็บรักษาด้วยการพับวางไว้บนพานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นสัดส่วนในห้องผู้อำนวยการหรืออาจารย์ใหญ่ของสถานศึกษานั้นๆในวันราชการทุกเช้าก่อนนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาตินักเรียนที่มีหน้าที่ชักธงชาติประจำวันจำนวน3คนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการทั้ง3คนเข้าแถวเชิญธงหน้าห้องผู้อำนวยการหรืออาจารย์ใหญ่นักเรียน1ใน3คนคนยืนกลางที่มีหน้าที่ถือพานเดินเข้าไปยังห้องผู้อำนวยการหรือห้องอาจารย์ใหญ่เพื่อเชิญธงชาติพร้อมพานออกมาจากที่ตั้งก่อนเชิญธงชาติต้องทำความเคารพ1ครั้งด้วยการโค้งคำนับไหว้หรือถอนสายบัวผู้ถือพานถือพานพร้อมธงชาติกลับมายังแถวเชิญธงชาติหน้าห้องผู้อำนวยการหรืออาจารย์ใหญ่จากนั้นทั้งหมดเดินมายังบริเวณเสาธงพร้อมกันนักเรียนเชิญธงชาติจำนวน3คนเชิญธงชาติพร้อมพานเดินออกมายังบริเวณเสาธงเข้าประจำที่หน้าเสาธงด้วยการยืนหันหน้าเข้าหาเสาธงผู้ถือพานธงชาติยืนตรงกลางในเวลาเดียวกันนักเรียนครูอาจารย์ตั้งแถวพร้อมเข้าสู่พิธีการเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาในเวลา8นาฬิกาผู้ชักธงชาติด้านขวาสุดเมื่อมองจากด้านหลังหันหน้าเข้าสู่เสาธงเดินเข้าไปยังเสาธงเพื่อปลดเชือกธงผู้ชักธงด้านซ้ายสุดเมื่อมองจากด้านหลังหันหน้าเข้าสู่เสาธงหยิบธงชาติจากพานผู้ถือพานวางพานลงผู้ชักธงชาติด้านขวาเมื่อมองจากด้านหลังหันหน้าเข้าสู่เสาธงทำหน้าที่ผูกเชือกกับธงชาติผู้ชักธงชาติด้านขวาส่งเชือกให้ผู้ชักธงด้านซ้ายเมื่อมองจากด้านหลังหันหน้าเข้าสู่เสาธงโดยให้ผืนธงชาติอยู่ทางด้านผู้ชักธงด้านขวาผู้ถือพานจับเชือกธงตรงกลางแล้วเข้าประจำที่การเข้าประจำที่ผู้เชิญธงชาติทั้ง3คนยืนห่างกันตามความเหมาะสมโดยให้เชือกหย่อนเล็กน้อยแต่ไม่ถึงพื้นเมื่อถึงเวลากำหนดอาจารย์ผู้ควบคุมสั่งเตรียมตัวเคารพธงชาติธงขึ้นตรงธงชาติด้านซ้ายเมื่อมองจากด้านหลังหันหน้าเข้าสู่เสาธงส่งเชือกให้ผู้ชักธงด้านขวาผู้ชักธงชาติด้านขวาผูกเชือกไว้กับเสาธงให้ตึงเพื่อป้องกันไม่ให้ธงลดหย่อนลงมาผู้ถือพานหยิบพานเข้าประจำที่จากนั้นผู้เชิญธงทั้ง3คนเดินกลับ